ตอนนี้มีความคลึกครื้นมีมาตรการความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณรดาสายชนรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับสวัสดีปีใหม่พี่ทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักแล้วค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือมาตรการการป้องกันความปลอดภัยค่ะด้านนายโกศลสิงหนาถผู้อำนวยการเขตพระนครก็ให้ความมั่นใจค่ะว่าวันนี้จะมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมโอ้ด้านนายสุนทรชาตินะคะผู้อำนวยการอนามัยระบุว่าปีนี้มีข้อห้ามในการเล่นน้ำสงกรานต์ทั้งหมด5ปอค่ะปอแรกคือปอดแอลกอฮอล์ค่ะปอที่2คือปอดโป๊ะเปื่อยปอที่3คือปอดปืนฉีดน้ำแรงสูงแรงดันสูงค่ะปอที่3คือปอดแป้งค่ะคุณผู้ชมในมาตรการการป้องกันความปลอดภัยนะคะนายโกศลสิงหนาถผู้อำนวยการเขตพระนครเผยว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆค่ะลองไปฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะมาตรการต่างๆนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับทางสำนักงานพระนครนะครับโดยการบูรณาการร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนะครับพระราชวังนะครับได้มีการวางกำลังนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจอพปลนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับแล้วก็ดับเพลิงนะครับประมาณเป็นพันคนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่จะดูแลท่านนะครับก็ตามนะคะปีนี้ก็จะมีการจำกัดคนเข้าพื้นที่ประมาณ20,000คนค่ะแต่บริเวณถนนข้าวสารสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เกือบ 100,000 คนค่ะคุณผู้ชมโดยในพื้นที่นะคะก็จะมีการติดกล้อง AI ที่สามารถตรวจจับความแน่นของจำนวนคนรวมถึงป้องกันการก่ออาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยมีทั้งหมด4จุดค่ะเรื่องของการกล้องวงจรปิดที่เราจะมีดูแลนะครับเรานำ AI เข้ามาใช้นะครับเรื่องของมาตรการเรื่องความหนาแน่นที่จะเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับเรามีการสแกนนะครับมีการติดตั้งไปแล้วจำนวน4จุดนะครับซึ่งถนนข้าวสารเนี่ยก็นะถ้าเป็น1ต่อ3 1ต่อ4เนี่ยรองรับได้ประมาณเกือบ 20,000 นะครับในร้านด้วยนะครับจะรวมกันเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลำบุตรีไตรศรีตานีเราสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้เนี่ยประมาณเป็นแสนคนนอกจากนี้ก็จะมีศูนย์อำนวยการอีก4จุดคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่แห่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารค่ะรวมถึงจุดปฐมพยาบาลอีก4จุดโดยนายโกศลก็ให้ความมั่นใจค่ะว่าปีนี้มาตรการการดูแลความปลอดภัยก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้เองดิฉันก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ขายปืนฉีดน้ำค่ะก็เปิดเผยว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ค่อยดีขายปืนฉีดน้ำไม่ค่อยได้ที่สำคัญนะคะราคาของปืนฉีดน้ำค่ะมีราคาสูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคา220บาทปีนี้ก็ขึ้นมาเป็น250บาทค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีความคึกคักขึ้นมาแล้วค่ะถ้าสังเกตบริเวณด้านหลังตัวดิฉันเองก็เริ่มเปียกแล้วค่ะหลังจากที่ตอนแรกมานึกว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาในช่วงกลางวันค่ะนึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาในช่วงเย็นแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วค่ะถ้าพี่ๆรวมถึงคุณผู้ชมยังไม่มีที่เที่ยวที่ไหนก็ขอแนะนำถนนข้าวสารค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลความปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารค่ะ